iOS 16.3.1 มาแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ่งนิ่งมาสรุปให้ฟังว่ามีการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาชมได้เลยค่ะiOS 16.3.1 ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะโดยเวอร์ชันนี้เนี่ยก็เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าค่ะใครที่ใช้งาน iOS 16.3 อยู่แล้วสามารถอัปเดตเป็น iOS 16.3.1 ได้เลยค่ะสำหรับ iOS เวอร์ชันนี้นะคะมีการแก้ไขปัญหา iCloud ไม่ตอบสนองถ้าเกิดว่าเรากำลังใช้งาน iCloud อยู่หรือว่ามีบางแอปที่กำลังใช้งาน iCloud อยู่นะคะบางคนอาจเจอปัญหาในตอนที่เรากดเข้าไปแบ็กอัพหรือว่าทำการแบ็กอัพ iCloud ไม่ได้และอย่างที่2ก็คือเวลาที่เราเข้าไปที่หน้าการตั้งค่า iCloud เนี่ยมีการแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะข้อที่2ค่ะมีการแก้ไขปัญหาในการเรียกใช้ Siri ในการใช้ไฟล์ My นะคะที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรือว่าใช้งานไม่ได้อย่างเช่นเวลาที่เราใช้เสียงในการค้นหา iPhone หรือว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยแล้ว Siri ตอบสนองไม่ถูกต้องไม่สามารถสั่งการต่อได้ค่ะและ Cache Detection หรือว่าฟีเจอร์การตรวจจับการชนใน iPhone 14และ iPhone 14 Pro นะคะถูกแก้ไขให้มีความถูกต้องมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านะคะมีการรายงานว่า iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro เนี่ยทำงานบกพร่องในฟีเจอร์ Cache Detection อยู่บ่อยครั้งเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการไปเล่นสกีหรือว่าเล่นรถไฟเหาะนะคะอันนี้ Apple เขาก็น่าจะปรับปรุงให้มีความถูกต้องมากขึ้นค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 16.3.1 นะคะก็เป็นดังนี้เลยค่ะใครที่ใช้งาน iPhone 8และ iPhone 8 Plus เป็นต้นไปนะคะสามารถอัปเดตแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะและนอกจาก iOS 16.3.1 นะคะ Apple เขาก็ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับอุปกรณ์อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น iPad OS 16.3.1 Watch OS 9.3.1 Mac OS Ventura 13.2.1 และ tvOS 16.3.1 ออกมาให้พวกเราได้อัปเดตด้วยค่ะแต่ขอรีมาร์กไว้นิดนึงนะคะหลังจากที่มีคนไปอัปเดตเป็น iOS 16.3.1 แล้วเนี่ยเจอปัญหาหนึ่งอย่างก็คือ Google Photo นะคะไม่สามารถเข้าใช้งานได้เพราะว่าแอปเด้งนะคะใครที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แอป Google Photo บน iPhone ในตอนนี้นะคะก็อย่าเพิ่งอัปเป็น iOS 16.3.1 นะคะเดี๋ยวรอให้ Google เนี่ยเขาปล่อยอัปเดตตัวแอปออกมาให้รองรับ iOS เวอร์ชันนี้ก่อนค่ะคลิปนี้นุ่งนิ่งก็มาอัปเดตให้เท่านี้นะคะว่า iOS 16.3.1 มีอะไรบ้างหรือว่าใครที่เจอปัญหาอื่นๆนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเวลาที่คนเข้ามาดูเนี่ยจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่งนิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ่งนิ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ